สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เลอแปงผ่านพ้นไปแล้วนะคะทั้ง5รางวัลสาขายอดเยี่ยมในด้านต่างๆนะคะตั้งแต่ถ่ายภาพลำดับภาพกราฟิกบทและพิธีกรยอดเยี่ยมค่ะซึ่งเรียกได้ว่าทั้ง5รางวัลนี้นะคะก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำสารคดีค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่รางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี6ในวันนี้ค่ะเรายังมีรางวัลที่ได้มาจากการโหวตของคนในห้องส่งทั้งหมดนี้นะคะนั่นคือรางวัลขวัญใจกบจูเนียร์ค่ะและที่สำคัญค่ะปีนี้ค่ะเป็นปีที่พิเศษมากๆค่ะเรายังมีรางวัลจากคณะกรรมการอีกด้วยนะคะแต่จะเป็นรางวัลอะไรและใครจะคว้าไปได้นะคะต้องไปชมกันค่ะสำหรับรางวัลต่อไปนี่ต้องบอกว่าเพิ่งงอกมาสดๆใหม่ๆเพราะว่าเพิ่งมีปีนี้ปีแรกนะครับกับรางวัลนี้ที่เรียกว่าขวัญใจกรรมการหรือมีอีกชื่อนึงเรียกว่าขวัญใจกบนอกกระแสครับต้องให้ตัวแทนกรรมการนะครับพี่เปเล่ครับขึ้นมาเคลียร์ชี้แจงหน่อยครับจริงๆในลำดับรางวัลไม่มีแต่โอ้โหมันเป็นชิ้นงานที่โดดเด่นแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาสมควรได้รับรางวัลแล้วจริงๆแล้วมันมีหลายๆชิ้นงานที่เอ๊ะมันน่าจะมีประเภทนี้ขึ้นมาเราคุยกันในวงว่าเอ๊ะเราตั้งชื่อเก๋ๆไหมว่ากบนอกกระแสเอาละครับผมว่าน่าจะเริ่มอยากรู้กันแล้วครับว่าทีมไหนจะเป็นขวัญใจกรรมการในปีนี้สำหรับผู้ที่ได้รางวัลกบนอกกระแสในวงเล็บนะครับก็คือขวัญใจกรรมการนะครับก็คือไทยแลนด์เดอะแฮปปี้เนสครับจากเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าครับอยากถามว่าสารคดีในความคิดของพี่มันเป็นยังไงครับสารคดีในความคิดชั้นนะคะตรงนี้ครับสักครู่นะคะครับโอ้โหนี่รางวัลนี้นี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับโอ้กับรางวัลกบนอกกระแสนะครับคือทีมเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่วัยเนี้ยมันจะโดดเด่นมากผมจะใช้คำว่าภาษาอังกฤษละกันคือ young and stupid คือคำว่า young and stupid เนี่ยมันคือความกล้าความบ้าที่จะทำอะไรที่มันแตกต่างที่มันเชื่อมันศรัทธาแล้วเขาก็ออกไปทำนี่คือสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาคือมันไม่ได้เป็นสารคดีที่โปรดักชันดีถ่ายภาพดีหรืออะไรหรอกแต่ว่ามันโดดเด่นด้วยใจน้องเหมาะสมกับรางวัลนี้มากแล้วก็รางวัลนี้อาจจะเป็นครั้งเดียวด้วยซ้ำแต่ว่าอยากให้น้องทำผลงานออกมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นและฉลาดขึ้นเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของรางวัลขวัญใจกรรมการนะครับซึ่งในปีนี้เรามีรางวัลประเภทขวัญใจนี่3ขวัญใจด้วยกันรางวัลขวัญที่2นะครับก็คือขวัญใจกบนอกกะลานะครับให้คนที่เขารู้จริงมาชี้แจงดีกว่านะครับลืมไปเราไปพูดแทนเขาไม่ได้ขอเชิญนะครับโปรดิวเซอร์รายการกบนอกกะลานะครับพี่ต่อพัชรพรสังพวงทองครับขวัญใจกบนอกกะลาครับพี่ต่อครับปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะขออนุญาตประกาศเลยแล้วกันเฮ้ยนี่ไงผลงานที่ได้รับรางวัลขวัญใจกบนอกกะลาคือสุขเชียงดาววิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่เหตุผลนะคะที่เลือกให้จริงๆก็เลือกยากมากเลยปีนี้แบบว่าในบรรดาสารคดีที่ส่งผลงานเข้ามาและเข้ารอบมาจนถึง24ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นเด็กมัธยมที่ทำค่ายเด็กขึ้นมาแล้วก็ไปโรงเรียนตชด.ตระเวนชายแดนแล้วก็ไปสร้างสุขให้กับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในโรงเรียนชายแดนผลงานรอบที่1มาไม่ได้เรื่องไปถ่ายมาใหม่น้องบอกว่าไม่เป็นไรน้องบอกกับทีมงานว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไปสัญญากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่บนดอยไว้ว่าพี่จะกลับมาใหม่แล้วเขาก็กลับไปใหม่แล้วก็ผลิตผลงานชิ้นที่2เข้ามาค่ะก็กลายเป็นผลงานชื่อสร้างสุข
ตื้นตันคือทุกคนเวิร์คคุณครูผมทีมงานแล้วก็เด็กค่ายซ่าค่ายกันนะครับก็เหนื่อยครับทุกคนเหนื่อยสารคดีออกมาก็โดนบ่นโดนด่าก็เยอะครับแต่พวกเราไม่เคยท้อครับจากรางวัลขวัญใจกรรมการและขวัญใจกบนอกกะลาแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งรางวัลขวัญใจที่ต้องร่วมลุ้นไปด้วยกันค่ะนั่นก็คือรางวัลขวัญใจกบจูเนียร์ที่ได้จากการโหวตลงคะแนนจากผู้ชมในงานซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี6ทั้งหมดหลังจากที่ได้ชมการนำเสนอผลงานของน้องๆทั้ง12ทีมที่ผ่านไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะตอนนี้ผลคะแนนเนี่ยรางวัลขวัญใจกบจูเนียร์ได้มาอยู่ในมือผมแล้วนะครับรางวัลขวัญใจกบจูเนียร์คือผลงานเรื่องความสุขของเด็กบ้านนอกนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจังหวัดมหาสารคามครับนี่นะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณชัยนันท์สันติวาสานะครับรักษาการผู้อำนวยการช่อง Mcot Family นะครับขึ้นมามอบรางวัลแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆนะครับขอแสดงความยินดีกับรางวัลขวัญใจกบจูเนียร์แต่ก่อนอื่นนั้นในนามของอสมทนะครับแล้วก็ทางช่องวันนายนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับสำหรับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และขอบคุณบริษัททีวีบูรพานะครับซึ่งผลิตรายการกบนอกกะลาซึ่งเป็นรายการที่อยู่คู่กับวันนายมาหลายปีแล้วล่ะครับก็ยินดีนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอให้น้องๆทุกๆคนนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ของสารคดีนะครับที่ผลิตสารคดีดีๆให้กับวงการทีวีต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากกลุ่มปตท.ได้แก่